ทนายรัชพลสงสัยปมผ้าขาวและ DNA อ็มันแปลกๆลั่นระวังคุกทนายรัชพลศิริสาคอได้โพสข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดผ้าขาวแล้วส่งตัวดีเอจึงอยากจะเตือนว่าการสร้างหลักฐานเท็จอาจจะติดคุกได้เพราะเห็นคุณแม่ส่งของใช้ส่วนตัวของแตงโมไปที่อเมริกาซึ่งมันอาจจะมีดีเอ็ของแตงโมติดอยู่หากเอาไปถูก,กับผ้าขาว ก็ทําให้พักขาวมี DNA ของแตงโมติดได้ส่วนคนอื่นๆที่สมรู้ร่วมคิดต้องรับโทษด,ด้วยเช่นกันถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องที่ไม่ได้แต่งเติมสร้างหลักฐานเท็จ ก็ว่ากันไปช่วยกันค้นหาความจริงเป็นเรื่องดีทนายรัชพลระบุเลยว่าตนเองก็ตามข่าวอยู่อยากให้ความจริงปรากฏแต่มันต้องเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งและส่วนตัวมองว่ามันแปลกเพราะภ้าเขาคนมาถึงไทยตั้งนานแล้วและจริงๆมันไม่จำเป็นต้องส่งไปอเมริกาเลยตลกสิ้นดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ